ช้านี้เป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาทางน้ำที่คนที่เข้าแข่งขันเองต้องใช้ทักษะแล้วก็ความสามารถแบบหลายด้านเลยทีเดียวเรียกว่าชวนคลายร้อนจากเรื่องการเมืองแต่ที่คุณบอกว่าคนอาจจะไม่ถูกเพราะเขาบอกว่ากีฬาทางน้ำอันนี้ใช้การทรงตัวแบบที่ต้องอาศัยถึง4ขาไปชมภาพกันค่ะโอเคผมเข้าแข่งขันไม่ได้แล้วหนึ่งไม่ใช่คนนะคะอาศัย4ขาเพราะว่าเนี่ยแหละเก่งจริงๆนะคุณเห็นแล้วรู้สึกเรานี่สู้เขาไม่ได้แน่นอนผมยอมแพ้ผมเคยไปพยายามจะลองขึ้นเซิร์ฟบอร์ดเป็นยังไงคะที่ประจวบคีรีขันธ์ครึ่งชั่วโมงปรากฏว่ามานั่งอาบแดดอยู่ริมชายฝั่งดีกว่าอาบแดดดีกว่าเนาะแต่ว่าเนี่ยค่ะคลื่นแรงแค่ไหนเจ้าตูบเหล่านี้ก็ไม่หวั่นนะคะนี่คือการแข่งขันชื่อว่า World Dog Surfing Championshipจัดขึ้นที่ Pacifica State Beach อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะงานนี้มีคนเข้าชมหลายร้อยคนหลายร้อยตัวด้วยล่ะดิฉันว่ามาร่วมงานด้วยมาดูด้วยนะคะผู้เข้าแข่งขันเป็นสุนัขหลาย10ตัวด้วยกันแบ่งเป็น3ประเภทตามขนาดตัวของผู้เข้าแข่งขันตัวเล็กขนาดเล็กเนี่ยรุ่นมินิเนี่ยก็จะน้ำหนักระหว่างประมาณ 4-5 ขีดไปจนถึง9กิโลกรัมขนาดกลาง9กิโลกรัมถึง18กิโลกรัมและขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากน้ำหนัก18กิโลกรัมขึ้นไปตัวใหญ่มากจริงๆนะไอ้ตัวใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่4-5ขีดนี่ยืนอยู่ด้วยแล้วน่าจะปลิวนิดนึงวิธีตัดสินเขาบอกว่ามีหลายเกณฑ์ต้องเอามาประกอบการพิจารณาอย่างเช่นระยะทางคุณอยู่บนกระดานโต้ขึ้นในนานแค่ไหนเทคนิคเป็นยังไงโอ้มีเทคนิคด้วยยืน4ขาหรอหรือว่าจะนั่งหรือจะหมอบรวมไปถึงลักษณะความมั่นใจแล้วก็ความแรงของคลื่นด้วยรายละเอียดเยอะนะคะครับคุณคนเมื่อสักครู่ที่ให้สัมภาษณ์เป็นเจ้าของชอลีสุนัขอายุ7ปีกว่าๆละคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ไปครองได้เขาบอกว่าโอ้โหไม่รู้เลยจะพูดยังไงชาลีชอบกีฬานี้มากคือต่อให้ไม่แข่งขันแค่พาไปเที่ยวทะเลพาไปเล่นกันเองโต้คลื่นกันเองก็คือเห่าไล่คลื่นแล้วนะคะสุนัขชอบมากแล้วก็อีกหลายๆคนก็บอกว่าอ่ะชาลีเนี่ยไม่ใช่ชาลีสิเจ้าของชาลีเหนื่อยที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าชาลีชอบมากก็เลยไม่อยู่เฉยวิ่งไปวิ่งมานะคะแบบแอคทีฟสุดๆนั่นเองคุณเจ้าของก็วิ่งตามกันอ่ะแต่ยังไงก็ดีก็ต้องถือว่าเป็นงานที่เห็นความสัมพันธ์ของเจ้าของคนเลี้ยงกับตัวสุนัขที่ประสานงานกันรู้ใจกันเป็นอย่างดีครับมีการเข้าแข่งขันหลายไซส์แบบนี้รวมถึงตัวนี้ด้วยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ก็ว่าได้นี่เป็นผู้ชนะในประเภทใหญ่ถึงใหญ่มากชื่อว่าเฟสนะคะเป็นสุนัขกู้ภัยด้วยนะเพศเมียอายุ10ปีแล้วมากับเจ้าของเป็นผู้ชนะไปในไซส์ใหญ่ตัวเขาก็แน่นจริงๆนะเนี่ยค่ะอ่ะมีภาพแถมๆของผู้เข้าแข่งขันแต่ละรุ่นมาให้ดูนี่ไงรุ่นเล็กรุ่นเล็กเนี่ยน้ำตีหน้าเต็มๆแต่น้องก็ได้อยู่ค่ะน่าจะมีเสียงสัมภาษณ์หน่อยนะว่ามาทำอะไรที่นี่หูตกเชียวจริงๆครับเอามาฝากกันมีความยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสุนัขก็ไม่ใช่ทุกตัวที่จะชอบน้ำปกติเนี่ยบ้านผมเลี้ยงสุนัขมาตลอดตอนนี้เลี้ยง5ตัวก็จะมีอยู่แค่2ตัวที่ยอมอาบน้ำแต่อีก3ตัวไม่ยอมดังนั้น1การที่จะคัดก็ต้องดูสุนัขที่ไม่กลัวน้ำแล้ว2ก็คือคลื่นทะเลอีกนะครับการฝึกทรงตัวอีกไม่ง่ายทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่น่าสนใจไม่น้อยยอมค่ะเก่งจริงยอมใจจริงๆนะครับค่ะขอบคุณมากครับคุณวินิษฐาครับขอบคุณค่ะช่วงนี้นะคะ